ขออนุญาตให้เวลาอีกประมาณ15นาทีนะครับให้กับทางผู้ช่วยนักวิจัยนะครับก็คืออาจารย์ต้อมนะครับได้มาเล่าครับว่าในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นโจทย์นะครับหรือว่าเป็นความต้องการหรือว่าเป็นแนวทางในการที่จะไปสู่ความยั่งยืนแต่ว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีนะครับหรือว่าเอาความรู้ทางด้าน IT เนี่ยเอามาใช้ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ต้อมเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับเครื่องสักครู่ครับครับผมของผมก็จะขอนำเสนอต่อจากอาจารย์เศษในส่วนของที่อาจารย์เศษพูดมาเมื่อสักครู่ครับตรงนี้ผมจะเจาะลึกลงไปว่าในแต่ละกรณีศึกษาเราเอาเทคโนโลยีที่มีประโยชน์แล้วก็เทคโนโลยีสะอาดเนี่ยเข้ามาช่วยผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานหรือ SME ต่างๆเนี่ยอย่างไรบ้างครับลำดับแรกก็จะขอนำเสนอเกี่ยวกับศูนย์ CCDC ก่อนนะครับที่เมื่อกี้ใกล้ตัวเราเลยเรื่องของฝุ่นควันในเชียงใหม่ว่าเราทำอะไรอย่างไรบ้างเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรได้บ้างนะครับจากภาพที่เห็นตอนนี้ครับจะเป็นเรื่องของการนำเสนอข้อมูลฝุ่นควันเมื่อปี2558ตอนนั้นเรามีความร่วมมือกับเทคโนโลยีราชมงคลที่เขาเอาอุปกรณ์ Dust Detect เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นเมื่อสักครู่ครับเข้ามาใช้ก็เกิดความร่วมมือกันขึ้นในปีแรกๆทีนี้เริ่มมีกระแสแล้วว่าเชียงใหม่เริ่มเข้ามามุ่งเน้นความสำคัญเรื่องฝุ่นควันปี2559ก็เลยมีการสร้างศูนย์ CMU CCDC ขึ้นมาแล้วก็ได้ลงลึกไปในศูนย์ตรวจวัดข้อมูลต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นเชียงดาวที่ดอยสะเก็ดรวมทั้งหาดใหญ่เราก็ได้เอาเจ้า Dust Detect เนี่ยเข้าไปตั้งแล้วมีการดึงข้อมูลเข้ามาในระบบเก็บไว้ในฐานข้อมูลแล้วก็สามารถค้นหาดูข้อมูลย้อนหลังได้ถามว่าข้อมูลพวกนี้มีประโยชน์อย่างไรผู้ประกอบการจะเอาไว้ดูก็คือ 1. สถานการณ์ในตอนนั้นหรือการใช้ตัวเลขต่างๆที่จะเอามาวิเคราะห์กับประเมินสถานการณ์อย่างตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูช่วงหลัง60วันห้ามเผาที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงหลังสงกรานต์นะครับเดี๋ยวก็จะเห็นว่าเนี่ยข้อมูลมันเกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของคนทั่วไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจากศูนย์วัดที่ยุพราชแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยการสื่อสารด้วยตัวเลขเมื่อสักครู่ครับมันยังไม่เข้าใจมากนักก็เลยมีการนำเสนอออกมาเป็นภาพให้เห็นว่าในแต่ละจุดตรวจวัดของเราเนี่ยสภาพอากาศสภาพท้องฟ้ามันสัมพันธ์กับค่าที่เราเก็บมาหรือเปล่านี่เป็นเคสสตัดดี้จากปีนี้เลยนะครับเมื่อต้นปี2559ภาพทั้งหมดนี้ก็จะมาจากการใช้เครื่องไม้เครื่องมือของพวกเราที่ประยุกต์ใช้เข้ามาช่วยในเรื่องของโลกร้อนและอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอาจารย์ได้ให้สัมภาษณ์นะครับจะเห็นว่าภาพที่เราเก็บมาอันนี้จากเป็นภาพจากศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเขาในเชียงใหม่นะคะมีการตั้งกล้องอยู่ที่เมื่อกี้เป็นการยกตัวอย่างว่าเรานำภาพต่างๆเนี่ยเข้ามาส่วนตอนนี้จะเป็นเครื่องมือแล้วครับที่จะมายุ่งในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นหมายความว่าทุกๆองค์กรนะครับจากเมื่อกี้จะช่วยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องฟุตพริ้นได้อย่างไรก็คือเราจะมีเครื่องมือที่เป็นเว็บเบสแอปพลิเคชันให้ท่านสามารถเข้ามาสมัครหลังจากนั้นนะครับก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็คำนวณอะไรคำนวณว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในสำนักงานในแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้อะไรไปบ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันเกิดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกออกมาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันจะมีอะไรให้เลือกบ้างอย่างตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงก็จะมีน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินอื่นๆถ้าของท่านเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีประเภทอื่นด้วยตรงนี้กำลังยกตัวอย่างจากของอาจารย์เศรษฐีเมื่อสักครู่ว่าเราจะตรวจวัดอย่างไรเราจะคำนวณอย่างไรก็จะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการและ SME อ่ะครับสามารถเข้ามากรอกข้อมูลเหล่านี้เป็นรายเดือนแล้วก็ประเมินผลออกมามันก็จะแบ่งเป็นอันนี้เป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าในองค์กรนะครับถัดมาก็เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆยกตัวอย่างการใช้กระดาษหลังจากนั้นก็จะมีทีมงานขององค์กรหรือหน่วยงานของท่านเข้ามาขีดข้อมูลว่าในแต่ละเดือนเนี่ยใช้ไปแต่ละหน่วยเนี่ยเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ทำการคำนวณออกมาเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าองค์กรของท่านเนี่ยมันสร้างมลภาวะที่ไปกระทบต่อโลกมากน้อยเพียงใดแล้วมันจะแปรผันกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยดังนั้นถ้าเราเห็นว่าปริมาณสิ่งใดที่มันไปกระทบมลภาวะมากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถเอามาลดค่าใช้จ่ายหรือประเมินสถานการณ์ได้ส่วนนี้เป็นตัวอย่างของการเข้าไปลงพื้นที่กับเทศบาลต่างๆทั่วประเทศนะครับเพื่อทำการเก็บข้อมูลเจาะลึกลงไปในเทศบาลต่างๆว่าเขาอ่ะมีการปล่อยเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกมาเป็นก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอย่างไรได้บ้างเมื่อกี้ให้เราฟังตรงทฤษฎีอาจจะดูว่าไกลตัวแต่จริงๆมันใกล้ตัวมากเราสามารถประยุกต์เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ครับเข้ามาใช้ในองค์กรแล้วลดค่าใช้จ่ายของเราในระยะยาวได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานของผมที่ทำหน้าที่ในการซัพพอร์ตเรื่องซอฟต์แวร์แล้วก็เว็บเบสแอปพลิเคชันเมื่อสักครู่ครับเราก็จะมีบริการต่างๆมากมายที่เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องสิ่งแวดล้อมส่วนบางบริการก็จะเป็นอย่างตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของเว็บไซต์สำเร็จรูปถามว่าประโยชน์เพื่ออะไร1ลดโลกร้อนทางอ้อมลดโลกร้อนอย่างไรก็คือท่านไม่ต้องไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันจะมีมลภาวะแต่เข้ามาใช้ระบบที่เราเตรียมไว้ให้อยู่บนระบบคลาวด์ไม่มีค่าเสื่อมราคาไม่ต้องมายุ่งยากในการจัดหาอุปกรณ์ไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นแต่สามารถเข้ามาใช้บริการเหล่านี้ได้ฟรีถ้าเป็นโรงเรียนนะครับหรือถ้าท่านเป็นหน่วยงานของภาครัฐก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ชื่อ govisite.com เนี่ยครับก็จะสามารถสมัครใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเป็นเอกชนก็จะมีค่าใช้จ่ายตามเรทราคาพื้นที่ที่ใช้ในระบบคลาวด์พวกนี้นะครับถามว่าคลาวด์มันจะช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรคือ1องค์กรสมมุติ100องค์กรถ้าเป็นเมื่อยุค 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยจะต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์100เครื่องก็เกิดการผลิตเกิดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เกิดกรีนเฮาส์ออฟแก๊สออกมาเยอะแยะเลยแต่ปัจจุบันพอเข้ามาใช้เรื่องของคลาวด์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดปริมาณการซื้อเซิร์ฟเวอร์ลดสายการผลิตที่จะกระทบกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นภาพรวมที่หน่วยงาน IT ของเราเนี่ยได้เข้ามาซัพพอร์ตให้กับทางทีมของอาจารย์เศรษฐ์นะครับแล้วก็มีตอนนี้เราก็มีการประยุกต์เอาเรื่องของสติ๊กเกอร์ไลน์เข้ามาเชื้อเชิญให้ผู้ที่สนใจที่จะลดโลกร้อนนะครับได้เข้ามาช่วยในการโหลดสติ๊กเกอร์แล้วก็สามารถเป็นการชดเชยคาร์บอนได้ตรงนี้เนื่องด้วยตอนนี้สติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ออนไลน์เดี๋ยวไว้ถ้าใครสนใจก็ติดตามดูในช่วงน่าจะ1หรือ2เดือนนี้นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่เข้ามาทุกท่านมาซื้อ30บาทแล้วจะเป็นการช่วยในการชดเชยคาร์บอนเดี๋ยวจะผมจะให้อาจารย์เสริมในเรื่องนี้อีกทีตอนท้ายนะครับว่ามันคืออะไรการชดเชยคาร์บอนและสังเกตว่าเมื่อสักครู่ครับเราจะมี
เรื่องของการถ่ายทอดภาพต่างๆที่เป็นภาพฝุ่นควันภาพมุมสูงจากอาคารต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ระบบสตรีมมิ่งเข้ามาช่วยเสริมโดยก็ทั้งหมดนั้นไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์แต่ทั้งหมดเป็นระบบคลาวด์ที่อยู่บน Data Center ข้อดีคือทำได้ทุกที่ทุกเวลาทำได้จากมือถือก็ได้เครื่องก็จะเปิดอยู่ที่ Data Center เนี่ยตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญก็คือซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะมีลิขสิทธิ์ให้นะครับผู้ประกอบการ SME ก็ไม่ต้องไปลงทุนซื้อไลเซนส์ไม่ต้องไปลงทุนหาสตาฟเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งหมดนี้ก็จะออนไลน์อยู่ในระบบคลาวด์ของเราสเปคก็จะมีประมาณนี้สามารถเลือกใช้ได้รวมทั้งระบบคลาวด์ก็เช่นกันเราก็มีสตรีมมิ่งที่ผูกอยู่บนก้อนเมฆเซิร์ฟเวอร์เสมือนเนี่ยครับสามารถขยายผู้ชมเข้ามาหลักพันหลักหมื่นก็สามารถขยายออกมาได้ในหลายๆเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเคสสตัดดี้ในส่วนถัดไปก็คือเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโปรดักต์ทุกท่านอาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโปรดักต์เมื่อกี้อาจารย์เศษบอกแล้วว่าทุกวันนี้ผู้ประกอบการแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีการผลิตมีการประเมินการผลิตของตัวเองในรูปแบบของ LCA ว่าตั้งแต่ต้นจนไปจบกระบวนการเนี่ยมันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างตอนนี้เราก็จะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อว่า CF Scanner CF Scanner เนี่ยมันจะสามารถสแกนสินค้าที่อยู่ใน 7-Eleven โดยสินค้านั้นจะต้องถูกลงทะเบียนไว้ในองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าสินค้าตัวนี้ครับได้ทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโปรดักต์เสร็จแล้วมันก็จะสามารถทำได้แบบนี้ครับท่านสามารถไปค้นหาได้ว่าที่ไหนมีโปรดักต์ก็คือเป็นแนวโลกสวยที่อาจารย์เศษบอกว่าทุกวันนี้เริ่มมีคนมุ่งเน้นเรื่องโลกสวยละอยากจะช่วยโลกตรงนี้ก็จะบอกว่ามีบริษัทห้างร้านไหนบ้างที่สามารถไปช่วยเขาซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วมันจะมาช่วยลดโลกร้อนได้ค้นหาดูก็จะมีข้อมูลต่างๆว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมากระทบกับโลกเราเนี่ยเยอะหรือน้อยเราก็จะตัดสินใจได้ว่าโอเคสินค้าตัวนี้เราจะไม่ซื้อสินค้าตัวนี้เราจะช่วยอุดหนุนเขานะและที่สำคัญก็คือถ้าไม่อยากค้นหาตรงนี้จะมีฟังก์ชันที่เราสามารถสแกนอย่างนี้เป็นน้ำมันพืชมรกตสแกนปุ๊บแอปพลิเคชันจะทราบทันทีว่าน้ำมันพืชมรกตเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากหรือน้อยตรงนี้ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เราเอาเข้ามาช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีสะอาดนะครับส่วนถ้าท่านใดต้องการจะปรึกษาหรืออยากเอาเทคโนโลยีสะอาดเมื่อสักครู่ไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเว็บเบสแอปพลิเคชันสำหรับการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์การทำโมบายแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยเสริมหรือช่วยในการคำนวณการใช้พลังงานในสำนักงานหรือในองค์กรของท่านก็สามารถติดต่อได้นี่จะเป็นผมจะเป็นทีม IT ของอาจารย์เศษแต่เนื่องด้วยเราต้องมีธุรกิจอยู่ด้านนอกด้วยก็เลยตั้งเป็นบริษัทออกมาชื่อว่า Startup Design and Network นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับเบอร์โทรก็052-005-380ถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวคุยกับผมอีกทีก็ได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอให้อาจารย์เศษเสริมเรื่องการชดเชยคาร์บอนนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากบางท่านฟังแล้วอาจจะยังงงๆมันคืออะไรครับครับก็เรื่องของการทำให้เกิดโลกร้อนนะครับตอนนี้มี2ฝากก็คือฝั่งของผู้ผลิตกับฝั่งของผู้บริโภคนะครับซึ่งตอนนี้มันเกิดกลไกการชดเชยของคาร์บอนภาคสมัครใจก็คือเราสามารถซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีโครงการอยู่นะครับแล้วเราสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ปีละเท่าไหร่นะครับเราก็ไปสู่กระบวนการการซื้อขายอย่างเช่นทางเออร์ดี้นะครับได้ทำเรื่องของการขึ้นทะเบียนการลดก๊าซเรือนกระจกจากไบโอแก๊สได้ปีละเท่านี้ตันนะครับเออร์ดี้สามารถเอาไปขายได้ตันละ200 บาท
นะครับก็อาจจะมีบริษัทห้างร้านสนใจก็ได้ซื้อเอาไปชดเชยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่ดีแล้วเราลดแล้วเนี่ยแต่ลดได้ไม่หมดเราก็เอาเงินนิดหน่อยนะครับไปช่วยคนอื่นที่ทำได้ดีกว่าเราเนี่ยไปช่วยลดโลกร้อนได้นะครับซึ่งกลไกการซื้อขายเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้ทางเออร์ดี้ทางอาจารย์โป้งมาแนะนำว่าเรื่องของการทำขึ้นทะเบียนการชดเชยคาร์บอนภาคสมัครใจนะครับสามารถทำได้ยังไงแล้วทางเออร์ดี้วางแผนในอนาคตนะครับที่จะขยายผลตัวนี้ยังไงบ้างนะครับไม่ทราบว่ามีคำถามเพิ่มเติมในส่วนของผมไหมครับก็คือเราแนะนำเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ถูกนำเอามาใช้นะครับ IT เอามาใช้เยอะหน่อยนะครับครับถ้าไม่มีคำถามต้องขอบคุณมากๆนะครับทางผู้จัดด้วยนะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้งอาจารย์เศษและอาจารย์ต้อมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้